คำถามต่อมาบอกว่าตอนนี้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องมา3เดือนกว่าไม่เห็นลมหายใจเห็นแต่แสงแบ็คกราวด์ที่สว่างนวลขึ้นมาแค่นั้นพอสักพักสมาธิก็ถอยออกมาแล้วก็ตามรู้ตามดูจิตต่ออย่างนี้ใช้ได้ไหมนะเอาเป็นพูดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคุณทำแล้วเห็นนะหลังจากที่ถอยออกมาที่คุณใช้คำว่าถอยออกมาจากสมาธิเนี่ยแล้วตามรู้ตามดูจิตเนี่ยนะเห็นว่าจิตมันกำลังสงบอยู่หรือว่าฟุ้งซ่านจิตมีความยินดีหรือมีความวางเฉยนะจิตมีความสว่างหรือว่ามีความมืดคือสว่างแล้วก็หรี่ลงหรือว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เนี่ยนะถือว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของจิตแล้วลองสำรวจสังเกตดูนะว่าความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราอยู่ในจิตเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าถ้ามันน้อยลงถ้าหากว่ารู้สึกว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะแล้วมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นปกติอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับ